นี่ผมเริ่มเลยนะครับอาจารย์ ครับก็สวัสดีอาจารย์และคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมนายพิทวัฒน์วัลละออครับมีหัวข้อในการค้นคว้าอิสระก็คือการพัฒนาแบบจําลองเชิงพารามิเตอร์ของอาคารร่วมกับกฎหมายผังเมืองและข้อบัญญัติควบคุมอาคารนะครับโดยมีอาจารย์ศิรเดชและอาจารย์พัฒนันท์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับครับในปัจจุบันนะครับส่วนตัวผมมองว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นนะครับเช่นกรุงเทพมหานครครับส่งผลให้ที่ดินเปล่าเนี่ยเป็นที่ต้องการมากขึ้นในการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับรวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับจึงเป็นที่มาที่ว่าสมควรทราบว่าที่ดินเปล่าแต่ละที่สามารถทําประโยชน์แล้วก็พื้นที่ขายได้มากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งมันมีส่วนขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายควบคุมอาคารแล้วก็ข้อกฎหมายผังเมืองด้วยครับ โดยในปัจจุบันนะครับการออกแบบรูปทรงอาคารเนี่ยสามารถทําได้หลากหลายวิธีนะครับรวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบด้วยเช่น AutoCAD SketchUp นะครับแล้วจึงทําการตรวจสอบความถูกต้องทางด้านกฎหมายด้วยมนุษย์ในภายหลังนะครับอาจทําให้เกิดความผิดพลาดเนื่องจากขัดแย้งต่อข้อกฎหมายควบคุมอาคารบางประการได้นะครับผู้จะทําจึงเล็งเห็นปัญหาสําคัญนี้นํามาเป็นหัวข้อวิจัยครับในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้มองหา Research Gap นะครับตอนนั้นนายทันพิสิทธิ์แซ่ปึงนะครับได้ทําวิทยานิพนธ์เรื่องโปรแกรมเสริมสําหรับการสร้างแบบจําลองสามมิติขอบเขตการสร้างการก่อสร้างอาคารสูงตามกฎหมายแบบอัตโนมัตินะครับได้ทําการสร้างแบบจําลองสามมิตินะครับโดยใช้โปรแกรม Rhinoceros ผลจากการศึกษาเนี่ยคือสามารถสร้างแบบจําลองสามมิติของอาคารสูงได้แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความซับซ้อนของตัวกฎหมายได้สําหรับบุคคลทั่วไปนะครับในส่วนนี้เขาใช้เป็น Rhinoceros นะครับก็จะเป็นโปรแกรมเสริมภาพเหมือนกับ Dynamo นะครับส่วนต่อมาเป็นของนายพัฒนพลประมวลสุขนะครับรุ่น PSCBE ของเราครับได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่องการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการกำหนดผังบริเวณและรูปร่างอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ที่ดินของโครงการที่อยู่อาศัยรวมครับโดยจุดประสงค์ของงานวิจัยก็คือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่พักอาศัยรวมนะครับโดยการใช้โปรแกรมคำนวณในการจัดวางพื้นที่ของอาคารให้เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับผลก็คืออัตราส่วนพื้นที่ขายต่อพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยเพิ่มขึ้นจากรูปแบบของอาคารจริง7-9%นะครับแล้วก็ใช้เวลารวดเร็วกว่าวิธีดั้งเดิมส่วนนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดวางผังบริเวณผังอาคารได้นะครับโดยในการศึกษานี้นะครับได้นําข้อกฎหมายที่ว่าด้วยอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ที่ดินหรือว่า FAR นะครับแล้วก็อัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมหรือ OSR นะครับส่วนนี้อยู่ในกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังรวมกทม2556นะครับข้อกฎหมายต่อมาจะเป็นเรื่องระยะถอยร่นและความสูงของอาคารครับส่วนนี้จะเป็นข้อบัญญัติกทม.เรื่องควบคุมอาคารครับโดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะครับเพื่อพัฒนากระบวนการสร้างและพัฒนาแบบจําลองเชิงพารามิติกสามมิตินะครับในการออกแบบรูปทรงอาคารภายใต้ข้อจํากัดทางกฎหมาย2คือเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาการก่อสร้างอาคารนะครับควบคู่ไปกับความถูกต้องตามกฎหมายเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินและก็ข้อบัญญัติควบคุมอาคารนะครับ3เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับโดยเฉพาะกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับ1คือได้รูปแบบทางเลือกรูปทรงอาคารนะครับที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายที่กําหนด2คือสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือตามที่ผู้ออกแบบต้องการนะครับ3คือลดระยะเวลาในการออกแบบแล้วตรวจสอบรูปทรงอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กําหนดครับขอบเขตของงานวิจัยนะครับ1คือศึกษาการสร้างแบบจําลองเชิงพารามิติก3มิติในการออกแบบอาคารโดยใช้ซอฟต์แวร์ AutoDeck Revit แล้วก็ Dynamo นะครับเพื่อออกแบบรูปทรงอาคาร2คือสร้างแบบจำลองเชิงพารามิติก3มิติโดยให้อยู่ภายใต้ความถูกต้องทางด้านกฎหมายที่ว่าด้วย FAR นะครับ OSR และเรื่องระยะถอยร่นและความสูงของอาคารนะครับการศึกษานี้นะครับใช้กรณีตัวอย่างเป็นที่ดิน
ตัวอย่างที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับกฎหมายของอาคารที่เกี่ยวข้องนะครับอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ที่ดินหรือว่า FAR นะครับอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ที่ดินนะจะเป็นตัวกําหนดว่าเราสามารถสร้างอาคารได้พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่โดยอาคารในกทม.จะถูกกําหนดโดยกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมนะครับปี2556โดยพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีค่า FAR แตกต่างกันนะครับโดยมีวิธีในการคำนวณคือกรอบเน้นข้อความด้านล่างนะครับส่วนต่อมาจะเป็นอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมหรือว่า OSR นะครับอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าพื้นที่ที่ดินจะต้องเหลือที่ว่างบนพื้นดินเท่าไหร่นะครับโดยอาคารในกทม.ก็จะถูกกำหนดโดยกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวม256เหมือนกันนะครับโดยอัตราส่วนของ OSR เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่เหมือนกันครับโดยมีวิธีการคำนวณก็คือกรอบเน้นข้อความสีน้ำเงินด้านล่างนะครับส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องระยะถอยร่นของอาคารนะครับขออภัยครับเรื่องระยะถอยร่นและความสูงของอาคารนะครับส่วนนี้ได้ถูกระบุไว้ในข้อบัญญัติกทม.เรื่องควบคุมอาคารปี2544หมวด5นะครับในส่วนของแบบจำลองสารสนเทศอาคารนะครับประวัติความเป็นมาของแบบจำลองสารสนเทศอาคารหรือว่าบิมนะครับบิมหรือแบบจำลองสารสนเทศอาคารเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบแล้วก็การก่อสร้างโดยสร้างแบบจำลองอาคารพร้อมกับข้อมูลสารสนเทศนะครับแนวคิดของบิมเนี่ยถูกนำเสนอครั้งแรกโดยชาร์ลิสแมนเมื่อปี1975ตอนนั้นยังใช้ชื่อว่า Building Description System อยู่นะครับต่อมาในปี1986จึงเปลี่ยนมาใช้คำว่า Building Information หรือว่าบิมที่เราเรียกกันในปัจจุบันนะครับส่วนนี้นำเสนอโดยโรเบิร์ตแอชครับไดนาโมนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในด้านจัดการข้อมูลนะครับหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์ภาษาภาพเช่นเดียวกับ Rhinoceros ที่ได้พูดไปตอนต้นนะครับโดยจุดเด่นของ Dynamo เนี่ยสามารถปรับค่าตัวแปรได้นะครับซึ่งสามารถกำหนดค่าตัวแปรผ่าน Dynamo ไปยังแบบจำลองสารสนเทศอาคารเลยได้นะครับแบบจำลองเชิงพาราเมตริกนะครับคือแบบจำลองที่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไของค์ประกอบของแบบจำลองนั้นนะครับจากค่าตัวแปรได้โดยตรงนะครับโดยตัวแปรนั้นยังสามารถควบคุมได้ด้วยการคำนวณทางคณิตศาสตร์และระบบสมการได้นะครับซึ่งการออกแบบรูปทรงอาคารเนี่ยสามารถกำหนดข้อกฎหมายเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของระบบสมการและระบบตัวแปรได้ครับอันนี้เป็นรูปแบบจำลองที่ได้สร้างเป็นตัวอย่างไว้นะครับขั้นตอนวิธีการดำเนินการวิจัยนะครับ1คือศึกษากฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง2คือเลือกที่ดินตัวอย่าง3คือสร้างแบบจำลองเชิงพารามิเตอร์นะครับ4คือตรวจสอบความต้องด้วยการสุ่มเปลี่ยนที่ดินตัวอย่าง5สรุปผลครับส่วนรูปด้านขวานี่จะเป็นรูปผังสีกทม.นะครับการประมวลเงื่อนไขทางกฎหมายให้อยู่ในรูปแบบชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์นะครับโดยงานวิจัยนี้เนี่ยมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายควบคุมอาคารนะโดยเลือกตัวอย่างที่ว่าด้วยข้อกฎหมายที่ว่าด้วย FAR OSR ความสูงอาคารระยะถอยร่นอาคารนะครับซึ่งผลการศึกษาเนี่ยแปลงได้ดังนี้ครับในส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินนะครับFAR คูณขนาดที่ดินเนี่ยต้องมีค่ามากกว่าพื้นที่อาคารรวมนะครับอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมหรือว่า OSR นะครับ OSR เปอร์เซ็นต์คูณพื้นที่อาคารรวมเนี่ยต้องมีค่าน้อยกว่าพื้นที่เปิดโล่งบนที่ดินครับในส่วนต่อมาเป็นเรื่องความสูงของอาคารนะครับสมการกำหนดความสูงของอาคารเนี่ยจะได้อยู่ในกรอบเน้นข้อความสีน้ำเงินนะครับอันนี้เป็นการแปลงจากภาษากฎหมายให้เป็นระบบสมการนะครับส่วนต่อมาเรื่องสมการกำหนดระยะถอยร่นของอาคารนะครับ
ส่วนนี้จะเป็นสำหรับถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า6เมตรนะครับโดยที่ระยะร่นเนี่ยขั้นต่ำคือ3เมตร ระยะร่นขั้นต่ำจากกึ่งกลางถนนนะครับส่วนนี้จะเป็นถนนที่กว้างมากกว่า6เมตรแต่ไม่เกิน10เมตรนะครับโดยระยะร่นขั้นต่ำจากกึ่งกลางถนนเนี่ยคือ6เมตรนะครับส่วนนี้จะเป็นถนนที่มีความกว้างอยู่ระหว่าง10ถึง20เมตรนะครับโดยความกว้างระยะร่นเนี่ยจากขอบถนนเนี่ยมีค่ามากกว่า1ส่วน10ของความกว้างถนนนะครับส่วนนี้จะเป็นถนนที่มีความกว้างมากกว่า20เมตรนะครับระยะถอยร่นขั้นต่ำคือ2เมตรโดยข้อมูลที่ดินตัวอย่างนะครับกรณีศึกษาที่1นะครับผมได้เลือก ที่ดินตัวอย่างที่อยู่บริเวณตรงข้ามกับมอเกษตรบางเขนนะครับฝั่งถนนงามวงศ์วานนะครับโดยมีพื้นที่ประมาณ40คูณ60เมตรครับหรือว่า2400ตารางเมตรนะครับโดยพื้นที่ถนนสาธารณะรวมกับกลางถนนรวมทางเดินเท้าเนี่ยรวมกันได้ประมาณ29เมตรครับโดยที่ดินตัวอย่างมีแนวเขตที่ดินติดกับถนนสาธารณะ1ด้านนะครับโดยในกรณีศึกษาที่2ที่ผมทําได้เลือกใช้ก็คือใช้กรณีศึกษาที่1แต่ว่ามีถนนสาธารณะติดอยู่2ด้านนะครับอันนี้เป็นรูปตัวอย่างที่ดินกรณีศึกษานะครับส่วนนี้จะเป็นถนนสาธารณะใหญ่29เมตรอันนี้29เมตรเหมือนกันแต่ว่ามีถนนเหมือนเป็นเข้าไปในซอยย่อย ขั้นตอนต่อมาเป็นการสร้างแบบจำลองเชิงพารามิเตอร์นะครับหนึ่งคือสร้างแนวเขตถนนด้วยออโตเดกเลวิทนะครับใช้คำสั่งโมเดลไลน์วาดเส้นถนนนะครับ29เมตรส่วนต่อมาสร้างแนวเขตที่ดินโดยใช้คำสั่ง property line นะครับสามคือสร้างแบบจำลองเชิงพารามิเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์ไดนามิกครับอันนี้เป็นการดึง element property line มานะครับก็จะเป็นในส่วนของขอบเขตที่ดินส่วนถนนเนี่ยก็จะดึง element ที่เป็นโมเดลไลน์มาใช้นะครับสี่คือการนำข้อกำหนดทางกฎหมายที่ได้ศึกษานะครับแล้วก็แปลงข้อกฎหมายให้อยู่ในรูปแบบระบบสมการและระบบตัวแปรนะครับให้อยู่ในรูปแบบชุดคำสั่งนะครับเรื่องแรกคือเรื่องความสูงของอาคารนะครับสามารถแปลงข้อจำกัดทางกฎหมายให้อยู่ในรูปแบบชุดคำสั่งได้โดยการสร้างเพลนนะครับเป็นระนาบตัดเฉียงขึ้นไปน้ำบนนะครับอันนี้ก็คือจะสร้างเพลนเฉียงๆตัดสมมุติว่าถ้า extrude solid ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกินก็จะมีระนาบนี้ตัดไปนะครับ 4.2 เรื่องระยะร่นนะครับหากขอบเขตที่ดินด้านนั้นๆเนี่ยติดกับถนนสาธารณะนะครับก็จะสามารถกำหนดความกว้างของถนนแล้วก็แปลงข้อจำกัดทางกฎหมายให้อยู่ในรูปแบบชุดคำสั่งได้นะครับโดยในส่วนนี้ผมใช้คำสั่งเป็น if case นะครับอีกจุดสามสร้างชุดคำสั่งให้เรียกว่าแนวเขตที่ดินแต่ละด้านเนี่ยติดกับถนนสาธารณะหรือเปล่านะครับจะเห็นว่าผมได้ใส่เป็น true กับ false ไว้ถ้าติดกับถนนสาธารณะเราก็ติ๊กว่า true ถ้าไม่ติดก็จะติ๊กว่า false นะครับโดยถ้าขอบเขตที่ดินติดกับถนนสาธารณะนะครับก็จะมีระยะถอยร่นที่แตกต่างกับแนวเขตที่ติดกับที่ดินเอกชนครับในส่วนนี้นะครับสร้างชุดคำสั่งสำหรับการออกแบบระยะถอยร่นอาคารตามที่ผู้ออกแบบต้องการนะครับโดยชุดคำสั่งนี้เนี่ยสามารถกำหนดระยะถอยร่นในด้านต่างๆได้หลากหลายมากขึ้นนะครับโดยระยะถอยร่นขั้นต่ำเนี่ยไม่น้อยกว่าระยะถอยร่นที่กฎหมายกำหนดนะครับก็คือสมมติว่าถ้าระยะถอยร่นตามที่กฎหมายกำหนดอาจจะ6เมตรอาจจะ2เมตรอะไรครับเราก็สามารถปรับได้7เมตร6เมตรครึ่ง8เมตรอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นเคสตามที่เราออกแบบได้เลยในเรื่องระยะถอยร่นของอาคารนะครับเป็นระยะถอยร่นของแต่ละด้านเนี่ย
สามารถเก็บผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปแบบ list ได้นะครับโดยคำสั่ง list create นะครับเพื่อนำไปสร้างระยะถอยร่นต่อด้วยชุดคำสั่ง spring curve offset ส่วน spring curve offset เนี่ยก็จะเอาระยะถอยร่นที่เราเก็บไว้ใน list เนี่ยมาสร้างระยะถอยร่นจากทั้ง4ด้านพร้อมกันเลยแต่ว่าส่วนนี้จะยังเป็นระยะถอยร่นของแต่ละตัวที่มันแยกเป็นเส้นๆไว้นะครับ4เส้นส่วนถัดมาใช้ Spring Line Loop Merge นะครับก็ Poly Curve by Joint Curve เนี่ยเป็นเพื่อรวมระยะถอยร่น4เส้นที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นะครับให้มันเป็นเส้นเดียวเพื่อสร้างเส้นขอบเขตอาคารภายใต้ข้อจำกัดด้านระยะถอยร่นของอาคารนะครับในส่วนนี้เมื่อเราได้ระยะถอยร่นที่รวมเป็นเส้นเดียวแล้วนะครับผมก็จะสร้าง Mesh Model ขึ้นมาด้วยคำสั่ง Extrude as Solid นะครับโดยกำหนดระยะความสูงของอาคารเนี่ยเท่ากับจำนวนชั้นคูณความสูง Floor to Floor ของแต่ละชั้นนะครับขอพูดย้อนนิดนึงนะครับในส่วนของจำนวนชั้นหรือว่าความสูงของแต่ละชั้นเนี่ยเราสามารถกำหนดได้หรือว่าเซตเป็นตัวแปรต้นก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าความสูงของอาคารเกินกว่าความสูงของอาคารที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็จะถูกตัดออกไปด้วยเพลนที่ได้สร้างไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับโดยใช้คำสั่ง geometry split นะครับเลือกตัดส่วนที่มีความสูงเกินออกไปนะครับจะเห็นได้ว่าตอนแรกจะเป็นสมมติว่าจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมสูงๆไปเลยนะครับเกินจากที่กฎหมายกำหนดก็จะถูกสปิทด้วยเพลนที่เราสร้างไว้ตอนเรื่องระยะความสูงแล้วก็เลือก first item นะครับก็จะเป็นก้อนด้านล่างอีกจุดเด่นคือสร้างชุดคำสั่งเพื่อคำนวณพื้นที่อาคารรวมนะครับโดยการสร้างระนาบตัดขึ้นมาตามจำนวนชั้นนะครับแต่ละชั้นมีความสูงห่างกันตาม floor to floor ที่กำหนดไว้นะครับถัดมาจึงนำระนาบตัดเหล่านั้นมาตัดกับ mesh model นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง geometry intersectผลลัพธ์จาก geometry intersect เนี่ยจะได้เป็น surface แล้วก็ใช้คำสั่ง surface area เพื่อหาพื้นที่อาคารรวมนะครับ 4.8 ครับสร้างชุดคำสั่งเพื่อตรวจสอบพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินหรือว่า FAR นะครับว่าถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่านะครับโดยหากพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินถูกต้องนะครับผลลัพธ์ส่วนนี้เนี่ยจะแสดงค่าเป็นบวกหรือว่าเป็นพื้นที่อาคารรวมจริงนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยค่ามันจะแสดงเป็นศูนย์นะครับแบบตัวอย่างนี้เลยจะเห็นเป็นศูนย์ส่วนต่อมานะครับเป็นในส่วนของตรวจสอบ OSR ของอาคารนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับโดยหากพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมถูกต้องเนี่ยก็จะแสดงค่าเป็นบวกเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันไม่ถูกต้องก็จะแสดงค่าเป็นศูนย์นะครับผลการศึกษานะครับผลจากแบบจำลองชิโนพารามิเตอร์สามารถสรุปเป็นตารางได้ตามตารางด้านล่างนะครับโดยในแต่กรณีศึกษาเนี่ยผู้จะทำได้เลือกตัวเลือกการออกแบบกรณีศึกษาละ30ตัวเลือกการออกแบบโดยในแต่ละตัวเลือกการออกแบบเนี่ยได้รูปทรงอาคารที่แตกต่างกันนะครับในส่วนนี้ที่ออกมาเป็นตัวเลือกการออกแบบเยอะๆนะครับตอนแรกพอดีว่าจะทำเป็น generative design นะครับมันก็จะเลยจะมีตัวเลือกการออกแบบเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าตัวโค้ดเขียนไม่เสร็จแล้วครับแต่ว่าพอรันในโปรแกรมเนี่ยมันติดปัญหาผลของ generative design ในส่วนของ FAR OSR เนี่ยดันแสดงค่าเป็นศูนย์หมดเลยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนนั้นก็เลยทำเป็นแมนนวลมาแทนโดยผู้จัดทำได้ทดลองการใช้แบบจำลองพารามิเตอร์นะครับออกแบบรูปทรงอาคารให้อยู่ในรูปแบบแตกต่างกันเพื่อเป็นการจำลองการออกแบบรูปทรงอาคารจริงนะครับโดยเคสเนี่ยผมออกแบบเป็นอาคารชุด12ชั้นโดยมีระยะ floor to floor 3เมตรนะครับสามารถลองออกแบบเป็นอาคารชุดสูง10ชั้นโดยมี floor to floor 3.25 เมตรนะครับอันนี้มันจะเป็นที่ดินตรงข้ามกับมอเกษตรใช่ไหมครับมอเกษตรเนี่ยมันจะมีสะพานตัวหนึ่งที่เรานั่งมาจากฝั่งเดอะมอลลงมาฝั่งนั้นนะครับผมอยากให้อาคารผมเนี่ยเห็นชัดจากมุมลงสะพานมา
ก็คือจะเป็นอาคารแบนๆยาวๆแต่ว่าเห็นชัดจากมุมนั้นนะครับ3คือออกแบบชุดอาคารสูง20ชั้นโดยมีระยะพอทูพอ 3.25 เมตรครับส่วนนี้ลองออกแบบเป็นอาคารสูงมันจะดูหรูๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะใช้พื้นที่อาคารจากพื้นที่ที่ดินได้น้อยอาจจะมีแปลนจัดผังบริเวณมากขึ้น4คือออกแบบอาคารชุดที่มีความสูง14ชั้นนะครับโดยมีระยะ floor to floor 3เมตรอันนี้ผมลองไปเอามาจากแบบอาคารคอนโดเมืองทองนะครับที่มี14ชั้นสูงประมาณ3เมตรข้อ5คือออกแบบอาคารที่มีความสูง8ชั้นแล้วก็มี floor to floor 3.25 เมตรส่วนนี้จะลองออกแบบอาคารที่ไม่ได้สูงมากเพื่อลดคอสในการใช้เทคนิคการก่อสร้างที่น้อยกว่าสำหรับอาคารสูงนะครับนี่เป็นตัวอย่างอาคารที่ผ่านแบบจำลองเชิงพารามิเตอร์มาครับอันนี้เป็นของกรณีศึกษาที่1นะครับหรือว่าที่ดินตัวอย่างที่ติดถนนสาธารณะเพียงด้านเดียวนะครับเป็นเคสที่ออกแบบอาคารชุดสูง12ชั้นโดยมีระยะ floor to floor 3เมตรครับตัวนี้เป็นออกแบบอาคารชุดสูง10ชั้นโดยมี floor to floor 3.25 เมตรครับอันนี้จะเป็นออกแบบอาคารสูง20ชั้นนะครับโดยมี floor to floor 3.25 เมตรเหมือนกันจะเห็นได้ว่าแบบจำลองเนี่ยมันไม่ได้สามารถจะออกแบบได้เพียงแบบเดียวนะครับก็สามารถออกแบบให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายที่กำหนดได้ในหลากหลายรูปแบบตามที่เรากำหนดได้เลยครับในส่วนนี้จะเป็นออกแบบอาคารสูง14ชั้นนะครับโดยมี floor to floor 3เมตรต่อมาจะเป็นแบบอาคารที่มีความสูง8ชั้นแล้วก็ floor to floor 3.25 เมตรนะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่2นะครับก็คือมีถนนสาธารณะติดกันกับตัวแนวเขตที่ดิน2ด้านใช้การออกแบบเนี่ยเป็นอาคารชุดแบบเดียวกับกรณีศึกษาที่1เลยนะครับต่อมาเป็นกรณีศึกษาที่2นะครับอาคารชุดสูง10ชั้น floor to floor 3.25 เมตรอันนี้ก็เหมือนกับกรณีศึกษาที่1เหมือนกันครับมาเป็นอาคารชุดสูง20ชั้นนะครับโดยมีระยะ floor to floor 3.25 เมตรในส่วนนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันมาจากเรื่องข้อจำกัดทางด้านความสูงของอาคารนะครับจะเห็นได้ว่าอาคารเนี่ยถูกตัดออกไปแนวนี้นะครับแล้วก็ผมหยิบเคสมาให้ดูเนี่ย2เคสเพื่อให้เห็นว่าไอตัวแบบจำลองเชิงพารามิเตอร์ของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าออกแบบได้แค่รูปแบบเดียวนะครับสามารถกำหนดได้หลากหลายตามแนวคิด generative design ที่ได้คิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยต่อมาเป็นอาคารชุดที่มีความสูง14ชั้นนะครับ floor to floor 3เมตรสำหรับที่ดินที่มีถนนสาธารณะติดทั้ง2ด้านนะครับต่อมาก็มีความสูง8ชั้น floor to floor 3.25 เมตรนะครับกรณีศึกษานะครับสามารถสรุปได้ว่าเราสามารถประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงพารามิเตอร์เพื่อใช้ในการออกแบบรูปทรงอาคารที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายที่กำหนดได้นะครับโดยสามารถใช้ได้กับที่ดินหลากหลายนะครับหลากหลายรูปแบบตามสภาพที่ดินจริงเลยนะครับโดยงานวิจัยนี้เนี่ยผู้วิจัยเนี่ยได้ทำการทดสอบกับกรณีศึกษา2กรณีกรณีที่1ก็คือมีแนวเขตที่ดินติดกับถนนสาธารณะเดียวและกรณีศึกษาที่2ก็คือมีแนวเขตที่ดินติดกับถนนสาธารณะ2ด้านนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นว่าที่ดินจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราสามารถใช้ได้หมดเลยครับโดยใช้ชุดคำสั่งเดียวกันนี่แหละครับอันนี้เป็นตัวอย่างแบบจำลองที่ผมได้เขียนไว้นะครับสำหรับกรณีศึกษาที่1หรือว่าติดถนนสาธารณะด้านเดียวนะครับ
อันนี้เป็นของกรณีศึกษาที่2นะครับติดถนนสาธารณะ2ด้านซึ่งโค้ดเนี่ยจะเป็นโค้ดเดียวกันเลยกับกรณีศึกษาที่1นะครับในส่วนของการสรุปผลการวิจัยนะครับแบบจำลองเชิงพารามิเตอร์ที่ได้จากการศึกษาเนี่ยสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแล้วก็พัฒนาการก่อสร้างอาคารเนี่ยให้ควบคู่ไปกับความถูกต้องทางด้านกฎหมายเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินได้นะครับแล้วก็บัญญัติควบคุมอาคารตามที่กำหนดได้ด้วยครับทำโดยแบบจำลองเชิงพารามิเตอร์เนี่ยสามารถทำได้อย่างหลากหลายแล้วก็รวดเร็วนะครับส่งผลให้เห็นประสิทธิภาพของที่ดินนั้นๆว่าสามารถเป็นอาคารรูปแบบใดได้บ้างนะครับโดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบอาคารในตัวเลือกการออกแบบต่างๆที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับกับผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณซึ่งได้แก่ปริมาณอาคารพื้นที่ผิวอาคารพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ที่ดินแล้วก็อัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมนะครับโดยการกําหนดรูปแบบของโครงการเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบเลยซึ่งผลลัพธ์ของการศึกษาเนี่ยสอดคล้องกับจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้นะครับในส่วนของข้อจำกัดของงานวิจัยนะครับในงานวิจัยนี้นะได้เลือกข้อกฎหมายเพียงบางประการเท่านั้นนะครับมาใช้ซึ่งได้แก่ข้อกฎหมายเรื่อง FAR OSR กฎหมายที่ว่าด้วยความสูงของอาคารแล้วก็ระยะถอยร่นของอาคารนะครับ2คืองานวิจัยนี้เป็นเพียงการออกแบบรูปทรงอาคารขั้นต้นเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีการออกแบบในส่วนของดีเทลดีไซน์นะครับ3คืองานวิจัยนี้นะครับใช้ซอฟต์แวร์ AutoDesk Revit ควบคู่ไปกับส่วนขยาย Dynamo นะครับผู้ใช้งานเนี่ยควรจะทราบถึงการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรมนะครับจะสามารถเข้าใจโค้ดแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับในส่วนของข้อเสนอแนะนะครับแบบจำลองเชิงพารามิเตอร์ที่ได้จากงานวิจัยนี้เนี่ยสามารถใช้ศึกษาเพิ่มเติมได้หลากหลายช่องทางนะครับเช่นการเลือกเปลือกอาคารนะครับแล้วก็การวิเคราะห์พลังงานซึ่งมีผลต่อการพิจารณาอาคารเป็นอาคารเขียวนะครับแล้วก็สามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้โดยการใส่ข้อกฎหมายข้อจำกัดต่างๆเพิ่มขึ้นได้นะครับเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นกับสำหรับกฎหมายควบคุมอาคารนะครับสามารถจะเป็นส่วนของไดนาโมนะครับไดนาโมเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายเลยรวมถึงใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องทางด้านกฎหมายควบคุมอาคารด้วยนะครับแล้วก็แบบจำลองเนี่ยควรมีกระบวนการค้นหาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการออกแบบต่อไปนะครับขอบคุณครับนี่อาจารย์นกลืมเปิดไมค์ป่ะครับเชิญกรรมการท่านอื่นก่อนดีกว่าไหมคะเพราะว่าอย่างมุกกับเดชจะอ๋อเดี๋ยวผมรบกวนอีกนิดนึงนะครับดีผมอยากแชร์ตัวโปรแกรมให้อาจารย์ได้เห็นอันนี้ผมแชร์สกรีนเลยนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดโค้ดให้ดู
อันนี้นะครับเป็นแบบจำลองที่ได้จากการกำหนดพารามิเตอร์ของที่ดินที่มีถนนสาธารณะติด2ด้านนะครับโดยอันนี้คือผมตั้งใจให้มันสูงเกินกว่าความเป็นจริงที่มันจะเป็นนะครับให้เห็นเรื่องส่วนสูงของอาคารที่มีผลนะครับตัด2ด้านด้านนี้คือมาจากถนนเข้าซอยนะครับตึกเล็กส่วนด้านนี้ก็มาจากถนนใหญ่ก็ตัวโค้ดนะครับ เราสามารถปรับได้เลยอันนี้จะเป็นเรื่องระยะถอยหล่นออกแบบนะครับที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดและอันนี้เราอยู่ที่เราออกแบบด้วยว่าอยากได้รูปทรงอาคารเป็น position อาคารประเภทไหนนะครับนี่อยากล่นให้มันแคบลงอยากขยับแนวไหนอันนี้ได้หมดเลยครับครับแล้วก็ผลจะแสดงเป็นตัวรวมตัวนี้นะครับอันนี้ผมรวมเอาพุททุกอย่างให้มันอยู่ในที่เดียวกันเฉยๆนะครับ